ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ทีม Consulting Engineering and Management ชวลิตจันทรรัตน์ระบุการตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในอาเซียนโดยบริษัทจะขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO 180ล้านหุ้นคิดเป็น 26.47% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด